ตื่นเต้นมั้ยเนี่ยกับรถบ้านไม่ไม่สนุกหรอเฮ้ยต้องทําอย่างนี้ล่ะเฮ้ยมันอะไรกันเนี่ยตื่นเต้นจังเลยอ่ะเธอเอามาจากไหนอ่ะอุ๊ยนี่คือรถกระบะเย้แล้วเข้าปั๊มๆกันได้มั้ยมันไม่มีพื้นที่ป่าวมันต้องใช้พื้นที่ขนาดนั้นเลยเหรอต้องกางเยอะขนาดนั้นเลยใช่แล้วลองดิไหนลองดิโอ๊ยปั๊มค้างโหดังมากเลยแต่แม่จำไม่ได้ว่าชื่ออะไรชื่ออะไรน้ำมาพีพัดก่อนใช่ใช่ใช่ไม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 ่ใช่เวียเวียเนี่ยเนี่ยเนี่ยใช่เวียอะไรสักอย่างนี่แหละผมขอบคุณคุณมากกับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำให้ผมถ้าไม่มีคุณก็คงไม่มีผมในวันนี้ผมรักคุณนะNow you see me ช่วงนี้ Now you see me อยากออกเอาท์ดอร์เยอะๆติดใจติดใจเที่ยวกับเมียพออากาศร้อนเยอะเผื่อเมียจะตายอะไรเงี้ยหยอกหยอกไปพาไปเที่ยวเขาใหญ่เราไม่เอาคอนเทนต์วันนี้เดี๋ยวมีสถานที่อะไรเดี๋ยวติดตามมาไปเขาใหญ่ทุกคนรู้จักอยู่แล้วแหละไป let's go พี่น้องไม่ต้องพูดอะไรเยอะไปไหนอะไหนพี่เดชอะพี่เดชอะไรล่ะมานี่เราต้องมีกิจกรรมสินี่นี่อะไรอะขอต้อนรับเข้าสู่รถบ้านครับนี่วันนี้เราจะเดินทางด้วยรถคันนี้กันแต่ที่พี่เดชขับเหรอไม่ใช่เราขับเองไอ้ครับมาๆเดี๋ยวเปิดให้ดูอันนี้รถจากไหนอ๋อแคมป์ซาฟารีเออก็เลยดูรายการโกลเป็กมาเออไม่ล่ะก็เขาแบบดูอลังการอ่ะนี่เข้าไปข้างในดูดีนะเนี่ยเข้าไปเลยได้ปะก็คือเราอ่ะจะไม่เช่าโรงแรมแล้วนอนบนรถแม่งนี่แหละเฮ้ยดูดีอ่ะขึ้นมานอนตรงนี้ใช่ไหมเขามีแอร์ข้างบนเนี่ยให้ได้ได้งั้นเขาจองตรงนี้แล้วกันนะเออแล้วผัวก็จองตรงคนขับรถไงเนี่ยแล้วก็ตรงนี้ก็มีห้องน้ำโอเคสะอาดสะอาดมีห้องน้ำแล้วทีเนี้ยก็ทำแบบอะไรกุกติดนิดๆหน่อยๆได้ตรงนี้ที่ล้างมือตู้เย็นไหมนั่นแหละไม่มีไมโครเวฟด้วยเออเนี่ยโอเค EP นี้โชว์รถบ้านแค่นี้แหละครับแล้วเดี๋ยวเจอกัน EP หน้าครับผมโดยปกติแล้วก็มีพี่เด็กก็สบายแล้วกูจะได้นอนด้วยแล้วนี่ก็คือทรมานแต่ก็ลองดูว่าอาจจะมีอะไรสนุกสนานเกิดขึ้นในระหว่างทางก็ได้นะน่าตื่นเต้นมั้ยเนี่ยตื่นเต้นมั้ยเนี่ยกับรถบ้านเนาะไม่สนุกหรอเฮ้ยต้องทําอย่างงี้ล่ะเฮ้ยมันอะไรกันเนี่ยตื่นเต้นจังเลยอ่ะเธอเอามาจากไหนอ่ะอุ๊ยนี่คือรถกระบะเย้นี่จะบอกว่านี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่แบบเรา2คนได้แบบว่าขับรถบ้านอะไรกันแบบเนี้ยโดยปกติแล้วคือคือพี่เนี่ยเป็นคนที่ชอบไปเที่ยวไหนอ่ะอยากนั่งอยากให้พี่ซีขับอยากแบบว่าหลงทางกันหาทางกันแต่อีนี่ก็ตั้งแต่มีคนรถก็คือกูต้องจะไปซื้อสตาร์บัคก็ต้องมีพี่เดชคือไม่เคยแบบจะได้ไปไหนที่แบบนั่งรถกัน2คนผจญภัยไปด้วยกันถูกไหมงั้นโจทย์วันนี้คือไม่เปิด GPS ถามคนข้างทางเอาเพราะว่าอยากจะหลงด้วยกัน2คนไม่ได้อยากหลง อยากไม่ถึงเลยคนแต่ขับไปเที่ยวแล้วอยากหลงเราไม่ได้ขับรถไปเที่ยวแบบนี้นานมากๆแค่ไหนอ่ะนานมากแล้วพี่ซีเขาไม่ขับรถไม่ขับเพราะว่าเราก็ทำงานเยอะเราก็อยากจะพักผ่อนไงบ้าไม่ถึงก็เห็นไม่ขับแล้วก็เห็นมีพี่เดชตลอดนะใช่ก็ไม่งั้นจะจ้างพี่เดชมาทำส้นสากกระเบืออะไรอ่ะแล้วจะซื้อรถพอร์ชที่เป็นสากกระเบืออะไรก็ขับรถพอร์ชมันเอาไว้ขับในเมืองไม่ได้หมอขับออกต่างจังหวัดก็คือไม่อยู่ในเมืองเลยว่าผมก็เป็นคนชอบแบบพวกอะไรอย่างเงี้ยนะอะไรหมายถึงว่าชอบแก๊สเจ็ดรถที่มันมีอะไรครบเคยคิดที่จะซื้อรถบ้านเนี่ยเพื่อจะขับไปกองถ่ายกองถ่ายไปไว้ที่กองถ่ายแต่ดูแล้วคือแม่งไม่มีที่จอดแล้วถ้าเรามีนะทุกคนจะมาอยู่ในรถเราหมดก็เดี๋ยวนี้นะร้านเขาชอบแบบนี้แล้วอ่ะใช่วันนี้ดูไม่จอยเพราะว่าตื่นเช้าแล้วมั้งใช่แบบเมื่อวานทำงานหนักทำงานหลายอย่างกี่โมงเมื่อคืนน่ะคุณเมื่อวานออกไปทำงานตั้งแต่9โมงเช้ากลับกี่โมงก็ไปเจอเพื่อนนิดหน่อยก็เข้าใจแต่วันนี้ต้องขายแล้วเขาบอกว่าเขาแต่งหน้าสวยมากเขาต้องออกไปนู่นนั่นนู่นนี่ช่างมัน
อันแล้วไม่ไหวตรงไหนอ่ะเฟรชสุดๆแล้วกูก็ไม่ได้นอนนี่แหละพอรอเป็นห่วงก็บอกแล้วว่านอนไปเลยเพราะว่าพรุ่งนี้แม่นี่ต้องขับรถนะแล้วโทรตามไหมพี่ซีได้โทรตามปะไลน์บอกให้กลับได้แล้วกลับนาวแรกที่บอกว่ากลับนาวกลับนาวใช่กูก็แบบว่าโอเคคือมึงขับรถเองกูมีพี่เดชค่ะเมื่อวานมีพี่เดชเหรอเออค่ะเอาเหรอเอาอีพี่เดชก็ตีสี่ตีห้าเหมือนกันเลยดิก็ใช่ไงกูบอกพี่เดชไม่ต้องก็ถูกถามว่าเดี๋ยวให้พี่เดชตามไปไหมมึงก็ยิ่งว่าทำไมว่าจังบอกไม่ได้ขับรถไม่โกรธไม่เกินเองเข้าใจผิดเนี่ยเรื่องเบาเลยเข้าใจผิดขอให้ได้ค่ะใช่เวลาเรามาน้ำตกอ่ะเราก็ต้องมีเสือมีส้มตำข้างในมีลูกอ๋อข้างในมีเอาไก่สองไม้เฮ้ยวันนี้ดารานี่ใครเลือกดาราเนี่ยดาราชื่ออะไรดาราชื่ออะไรแม่คนนี้จำได้ชื่ออะไรชื่ออะไรดังมากเลยแต่แม่จำไม่ได้ว่าชื่ออะไรน้ำมาพีพัดบอกใช่เวียเวียใช่เวียอะไรสักอย่างนึงแหละหลอดอะไรสักอย่างนึงแหละแต่ไม่ใช่น้ำอืมเวียไงใช่นั่นเวียใช่ด้วยใช่ด้วยชื่ออะไรซีจ้ะแม่โอ้ว่าละนี่แน่ถ่ายรูปกับลูกเมื่อกี้ยังบอกเวียใช่นานๆทีเนี่ยมาอย่างนี้ก็โอเคอะไม่เคยมาเที่ยวเลยสวัสดีครับผมดีครับขอบคุณมากครับหมอดีครับนี่ไม่น่าเชื่อว่าเขาทำสะอาดสะอ้านน่าเที่ยวอยู่นะเนี่ยดูดิแล้วเรามาวันที่มันไม่ได้ร้อนถ้าคุณลองมาวันเดือดร้อนๆนี่แบบร้อนไอมันพ่นมาถนนเหมือนนะตอนนี้คือฝนมันเพิ่งตกใช่ไหมมันก็นกเนิกอะไรก็ร้องเนี่ยร้องดูดิแบบสมัยก่อนที่แบบเวลานางเอกแบบอยู่ใกล้กับน้ำตกอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงซีนต้องเป็นยังไงสมมติ10เรื่องอ่ะ5เรื่องก็คือต้องมาน้ำตกอ่ะพอมีน้ำตกแล้วมันต้องเป็นไงส่วนใหญ่แล้วนะที่พี่มี่เล่นอ่ะจะต้องโดนตัวร้ายจับมาจับมาอยู่แบบใกล้ๆแล้วมันมีน้ำตกอะไรอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บแล้วก็ไอ้ช่วงที่เราแบบว่าหนีออกจากคนร้ายได้อ่ะก็วิ่งมาแล้วก็จะต้องเจอน้ำตกต้องล้มลุกคลุกคลานลำบากเองแล้วพระเอกก็ไม่รู้มาจากไหนจะมาช่วยเราได้ทันทีแล้วก็เช็ดให้เราแล้วก็จะเป็นซีนน้ำที่น้ำตกมาด้วยนะเล่นน้ำการรักกันแล้วก็โอ้ผู้ชายคนนี้ก็ช่วยชีวิตฉันไว้อะไรประมาณนี้เราทำซีนแบบว่าเป็นพระนางที่แบบว่าผ่านเหตุการณ์ร้ายๆมาแล้วก็เราตอนเอาภาษาเหรอคำรักเมื่อนานเนินนักได้เรียนรู้รักครั้งแรกจากเธอมันต้องรอหน่อยค่ะคุณเมย์แป๊บนึงคุณเมย์ผมพาคุณเมย์ไปรักษาขาก่อนดีกว่าผมน่าจะไม่ไหวนะ19เนี่ยผมไม่น่าจะไหว19คือผมน่าจะเดินได้แค่19ครับคุณเมย์ผมน่าจะเดินได้แค่19ผมรู้สึกว่าเราอ่ะอุตส่าห์เช่ารถบ้านมาเราจะไม่ใช้ชีวิตอยู่บนรถบ้านมันก็ยังไงไม่รู้มาขับแล้วมันก็ไม่ได้ถ่ายอ่ะก็เลยอุ๊ยมาสิคะมาเล่นบ้านกับฉันแล้วก็เลยคิดว่าอยากจะลองดูว่าเฮ้ยมันใช้ชีวิตอยู่ข้างหลังได้จริงเปล่าอาจจะรบกวนให้ทีมงานพี่ปีอ่ะให้พี่ปีขับหน่อยกระเบียดกันมันคำแรกบอกเลยนะว่าไม่สบายเลยมันต้องนั่งสองฝั่งเราให้ตากล้องไว้ตรงนู้นไงแอร์แม่งอย่างเย็นเลยเนี่ยอย่าจับตุ๊ดไม่ใช่จะให้ดันไงสบายไหมเฮ้ยโอเคเฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยโอเคนะเว้ย
ม่ได้แบบไม่ได้แย่เลยนะเอาจริงแล้วอ่ะสมมติเราถ้าเราขับทางไกลกันจริงๆอ่ะเออสบายดีอ่ะหลับเลยได้ปะเฮ้ยมันก็เฮ้ยอย่างงี้โอเคเลยนะเว้ยแบบเอาหัวชนกันแล้วก็แบบทำเหมือนมองดูดาวเนี่ยแล้วเขาปั๊มปั๊มกันได้ไหมมันไม่มีพื้นที่เปล่ามันต้องใช้พื้นที่ขนาดนั้นเลยเหรอต้องกางเยอะขนาดนั้นเลยใช่แล้วร้องดิไหนร้องดิร้องก่อนไหมนี่ก่อนมันได้แค่นี้แค่นี้ก็ได้แล้วเออมันมีแหมมันไม่ได้มีแหมมันไม่ได้มีท่าคนซุ่มยิงอย่างเดียวมันมีท่าหลายท่าคุณเข้าใจไหมมันไม่จำเป็นจะต้องแบบโอ้ยพิสดารอะไรมากหรอกเออแล้วข้างล่างเขาก็ได้ฟิลด้วยนะอย่างนี้พี่ปีได้ฟิลไหมถ้าสมมติมันมีคนแบบอื้ออ้ากันอยู่ข้างบนอ่ะอยากเห็นภาพอยากเห็นภาพเดี๋ยวเราจะตอบมันจะได้ยินเสียงโอ๊ยโอ๊ยลำคาญมีมานด้วยวะตัดจบเออว่ะดีเฮ้ยไม่แล้วตรงเนี้ยมันดูไม่ใช่เธออย่างดีทำไมพี่ซีรูดบ้านเก่งจังวะนี่เธอดูดิต้องขนาดนี้เลยวะนี่เธอเปิดอันนี้สิเฮ้ยมันเปิดได้ด้วยเหรอโอเพนไม่อ่านไม่อ่านมองไม่อ๋อโอ้ยแล้วก็เปิดหน้าต่างได้แล้วก็เอาหัวออกไปได้ใช่ไหมซึ่งตอนนี้อากาศในประเทศไทยก็คือร้อนสัตว์13องศาคือผมว่านะถ้าเกิดเป็นช่วงหน้าแบบหน้าหนาวอ่ะแม่งแบบดีอ๋อเขาไม่จอดดูดาวใช่ดูดาวเออมีจอดดูดาวแล้วด้านข้างก็เปิดตอนนี้ผมรู้สึกถึงอะไรรู้ป่ะอะไรเหมือนสมัยก่อนที่เวลาเรานั่งรถทัวร์กลับบ้านอ่ะแล้วปวดฉี่มากอ่ะรถทัวร์ไม่มีห้องน้ำมีห้องน้ำแล้วแบบปวดฉี่แบบสุดๆเลยนะส่วนใหญ่ห้องน้ำมันจะอยู่ตรงล้อหลังถูกไหมพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยคือเนี่ยแล้วอยู่เงี้ยอยู่เงี้ยอยู่เงี้ยแล้วลงไหมอยู่อย่างเงี้ยลงไหมไปทุกที่ยกเว้นโถคือห้องเขาแบบว่าเต็มไปด้วยน้ำตกอะไรของเขาเนี่ยจะถ่ายสตอรี่ถ่ายสตอรี่มันเขาจะรู้ไหมว่าเราอยู่ในรถโอ๊ยโอ๊ยตบขาถึงแล้วพี่มี่เย้นี่ให้ดูเป็นไงสวยงามไหมลาเวนเดอร์เนี่ยเปิดมาปุ๊บเจอลาเวนเดอร์เลยเป็นไงสวยมากเขาทำกันบ้านมานะจะบอกให้เราเอาเรารถบ้านมาทั้งทีเราก็ได้ฟิลแคมป์แบบนี้เราจะมาแคมป์ที่นี่เหรอถูกต้องสิเห็นไหมบรรยากาศแบบนี้ดอกไม้เยอะเลยอ่ะเราไม่ได้มีโอกาสมาแบบดูอะไรแบบนี้นะเห็นไหมสวยไหมนี่เดินมานี่เดินมานี่พาไปดูนี่อันนี้ขึ้นไปยืนขึ้นไปยืนแล้วก็จะถีบมันเป็นคนอย่างนี้หนึ่งสองสามเหยียบเนี่ยเหยียบเนี่ยไม่เป็นปะเนี่ยจริงจริงมันต้องยังไงทำตูดตามค่ะอ๋อเหรออย่างนี้จ้าไม่ต้องเอาเท้าโดนเลยอ้าวถ้าไม่เท้าไม่โดนแล้วมันจะไงก็ทำอย่างนี้ไม่เคยหรอตอนเด็กๆอ่ะพ่อแม่ไม่เคยพาไปเล่น playground ทุกคนตอนนี้เราอยู่เดอะพีคนะถ้าผักฉันอยู่ตอนนี้เดอะพีคเนี่ยต้องบอกว่าสวยมากเลยเป็นเวลาดีมากเพราะว่าเขาเพิ่งเอาดอกมงดอกไม้มาลงแล้วดูข้างหลังดิบรรยากาศดีมากเออบรรยากาศโคตรดีเลยอ่ะเราเปิดลงจากรถมาเมื่อกี้เห็นไหมเราเจอลาเวนเดอร์ก่อนเลยสวยเนาะแล้วก็บรรยากาศข้างหลังเนี่ยทุ่งลาเวนเดอร์ไปจนถึงข้างล่างเลยใช่เดี๋ยวมาเนี่ยเดี๋ยวขอทีมงานแบบว่าภาพสวยๆให้พี่มี่ไปเดินขอบเขาอ่ะเดินหัวแล้วไม่ขอบเขาเออเอาสวยๆสวยๆนั่นแหละแล้วหล่นเก็บภาพไว้แล้วหล่นเก็บภาพไว้ถามจริงอีนี่เมามันไปหมดทุกอย่างเมื่อกี้ก็ขับรถมาก็เมาสมเล่าอ่ะเมาป่ะไม่เมาตรงนี้นะต้องบอกว่าเขาเปิดใหม่เป็นพื้นที่สวยนะมองไปสุดลูกหูลูกตาเลยข้างบนนี่มีคาเฟ่โคตรเท่เลยว่ะเขาทำไว้นะแบบเป็นแบบสวนแบบย่อมๆสวยๆเนี่ยเรามาเดินถ่ายรูปเช็คอินได้เนี่ยอ่ะมาเดี๋ยวจูงมือกันแล้วก็ถ่ายเหมือนเปรียบเสมือนว่าเป็นภาพสวยงามเหมือนเราก็เพิ่งรักกัน5 5 5 4 3 2ที่เกี่ยวไปทำเขาทำท่าอย่างเงี้ยทำหน้าอย่างเงี้ย
ถ้าเรารักกันใหม่ๆทำหน้าอย่างนี้เหรอเออแล้วแล้วพอฉากจบหรือฉากเปิดฉากจบส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้ส่วนใหญ่จะเป็นฉากจบคุณเมย์ทำไมคุณต้องชื่อเมย์ผมขอบคุณคุณมากกับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำให้ผมถ้าไม่มีคุณก็คงไม่มีผมในวันนี้ผมรักคุณนะอ่ะกูไม่ตามด้วยบอกให้หันมาประตูสู่สวรรค์จริงๆนั่นน่ะเดินดีๆนะหล่นนะก็จะมีคาเฟ่อะไรข้างบนใช่ไหมก็มีอาหารให้แต่อันนี้ที่เราสั่งเนี่ยคือมันจะเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่อันนี้คือผัดไทยกุ้งสดของพี่มี่คืออีกอันนึงที่เขาจะสั่งกันเยอะๆก็คือก๋วยเตี๋ยวโบราณก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณจะเป็นแบบนี้ซึ่งเข้าทางพี่มี่พอดีแหละนี่แล้วก็นี่มาตรงนี้ทั้งทีดูน้ำเขาเก๋เก๋สั่งพี่มี่สีชมพูน้องเอาอร่อยมากเลยอ่ะน้องอันเนี้ยทำไมใครๆละรบกวนหน่อยเชฟอ๋อรบกวนหน่อยน้องต่อไม่เอาไปเก็บครับโอ้ยนี่ทำไมทำกับพี่อย่างนี้พี่หลุยสวัสดีครับสวัสดีครับมาทำอะไรเนี่ยพี่หลุยมานั่งนี่มาอันนี้ไม่เป็นไรไม่ต้องลุกไม่ต้องลุกไม่นั่งพี่หลุยนั่งดีๆๆๆดีๆก็นี่นั่งดีๆแล้วนี่ถ้าช้านี่นี่ต้องจะตบแล้วนะพี่หลุยนั่งนี่ทำไมอยู่กับพี่เองสวัสดีแม่มึงรักแม่มึงรักพี่ชายมาทั้งทีพี่มาทำอะไรเนี่ยเขาพาพี่มาตั้งแคมป์แล้วเขาบอกว่ามีเต็นท์แต่นี่พี่ยืนมาจะ20นาทีแล้วพี่ได้เต็นท์กับกระติกน้ำมาอันพี่อาศัยนอนที่นี่ได้ปะเย็นเลยนี่นอนได้เลยพี่นอนที่ดีกว่าได้เลยก็คือกางเต็นท์ไม่สำเร็จมันเต็นท์มันกางแล้วได้เลยแต่ดูท่าทางมีแต่กระติกกันแล้วพี่จะอยู่ยังไงไม่เป็นไรข้างในนี้มีตู้เย็นมีแอร์มีที่นอนเรียบร้อยเหรอเพราะว่าเราไปทำเรื่องใช่ไหมทำเรื่องอะไรอ่ะอ่ะก็เราไปทำเรื่องทำราวมาใช่ไหมล่ะแล้วก็ต้องออกมาใช่ไหมนี่ครั้งที่เท่าไหร่ละที่เป็นแบบเนี้ยครั้งที่8ทำอะไรอ่ะทำอะไรเออเลอะบอกเขาไปเชื่อว่าทำอะไรเฮ้ยมันไม่ดีนะเออมันเรื่องมันเรื่องเออเอางี้ดีกว่าอะไรมันจะน่าจะไม่พอเพราะมันน่าจะนอนได้แค่สองคนพี่ไปนอนเต็นท์แล้วพี่นอนนี่กับเอ้ากับใครหนูจะคิดเป็นชั่วโมงเลยปีขับรถมาขนาดนี้อ๋อเหรอเดี๋ยวนี้ไม่คิดแล้วจ่ายไม่ไหวจ่ายอันนั้นคือที่อยู่พี่เหรอใช่มันไม่เหมือนเต็นท์ดิมันเหมือนกุฏิพักปกติพี่ออกแคมป์ไหมพี่หลุยไม่เลยนี่ก็ครั้งแรกเหมือนกันเออครั้งแรกเหมือนกันพี่ก็อยากดูเฮ้ยอันนี้คือพี่มากับพี่เอ๋เหรอใช่คือจริงเอ๋กับพี่รู้จักกันนานมากนานมากๆเขาก็ทำเอาแคมป์เลยเขาแต่เราไม่ใช่ฟิลนี้ไงไม่ใช่อย่างนี้ดูว่าเนี่ยโต๊ะตรงนึงเนี่ย 3-4 หมื่นเนี่ยใช่ไหมแพงมากเห็นบ้างเมื่อกี้เรายังพูดกันเลยว่าเฮ้ยนี่แค่โต๊ะเนี่ยดูดีมากเลยอ่ะเก้าอี้นั่งอันนี้ยังธรรมดานะตัวหนึ่งแสนกว่าบาทเฮ้ยเก้าอี้อะไรตัวที่พี่เก้าอี้แบบเนี้ยเนี่ยที่พี่เอามาสีขาวเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยตัวนี้แสนกว่าบาททุกคนไม่ต้องตกใจนะถ้ามันซื้อไม่ไหวก็ไม่ต้องซื้อเช่าเอาเช่าเอาใช่ไหมพี่มี่มันแล้วแต่ว่าเราจะเอาไซส์อะไรเอาอะไรบ้างอ่ะมันสามารถเลือกได้หมดเดี๋ยวไปเยี่ยมเต็นท์พี่ละกันเดี๋ยวผมเข้าไปพี่ลุยเดี๋ยวพี่ลุยพี่ลุยครับพี่ลุยไม่กินเนี่ยยังไม่ได้กินเลยเดี๋ยวพี่มาที่พี่ลุยพี่ลุยครับพี่ลุยจะกินอย่าใส่ไปนี้เดี๋ยวกินไม่ได้คือถ้าคนที่จะออกแคมป์ได้อะไรแบบเนี้ยน้ำระพีพัฒน์คือหนึ่งในนั้นที่เราจะนึกถึงนะกูเสือกเองกูเป็นคนเสือกกูเสือกไปรักมี่เองกูไปเสือกไปรักเมียมึงโอ้โหไอ้ความสุขของมึงความเศร้าของมึงอ๋อรู้หมดกูกลับกลายเป็นคนเสือก FC เบอร์ตองไอ้สัสวันนั้นน่ะผมอ่ะกำลังจะหลับ
อีพี่มีก็ลงไปเตรียมของอะไรไม่รู้สักอย่างอ่ะเตรียมของแบบทำนั่นแหละแพลนโต้อะไรอ่ะทำบลาบลาใส่ชุดนอนแล้วจะนอนแล้วไอ้น้ำก็โทรมาสามทุ่มคุณอยู่บ้านหรือเปล่าแล้วมันก็พี่เอมี่เข้าบ้านเลขที่เท่าไหร่นะคือมันอยู่หน้าบ้านแล้วไอ้ที่โทรมาเนี่ยคืออยู่หน้าหมู่บ้านแล้วแล้วก็ลงมาพร้อมกับลูก3คนและเมียคือมากันมากันทั้งครอบครัวเฮ้ยเพื่อนว่าไงโอ้โหเสียงมึงเต็มกาไปแล้วเออเฮ้ยผมก็ถามว่าอยู่ไหนอยู่ใต้ตูดมึงเลยไงสาเสียงนี้เลยผมก็ลงมาก็เห็นสภาพแบบอย่างนั้นแหละที่ทุกคนเห็นในโซเชียลคือนางก็มาทวงสัญญาว่าเมื่อไหร่จะแวะไปหาเพราะฉะนั้นเราต้องกลับไปอีกรอบนึงนายอยากให้ไปหาเราต้องกลับไปอีกรอบนึงเชื่อไหมว่าคือไม่รู้เป็นอะไรนี่นะเรื่องอื่นไม่งกกับผมนะแต่เรื่องไอ้เครื่องปฏิทินโฉมเนี่ยทำไมจะต้องคอยงกแบบเวลาทาแล้วคือชอบมองเงี้ยทำไมอ่ะมันแพงเหรอนี่มันแพงแล้วผมก็จะทาแค่นี้ไม่ได้เยอะอะไรเนี่ยก็ประมาณเนี้ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บแต่อีเนี่ยคือเหมือนประมาณเนี้ยจะต้องเทขนาดไหนคือทาได้10คนน่ะหนังหน้ามันไม่เหมือนกันคือของเขานี่คือแบบผิวมันแห้งเป็นผดผื่นมันต้องใช้ขั้นตอนเยอะใช้อุปกรณ์เยอะแต่เธอผิวหน้าหนังหน้าคือดีมากก็คือใช้อะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องใช้อะไรแพงๆของฉันแพงนี่ถามจริงขวดละเท่าไหร่ก็10,000-20,000ถึงไม่อยากให้ใช้ไงอะไรที่อยู่แถวหน้าจะถูกๆอะไรที่อยู่แถวหน้าจะถูกแม่งอะไรที่แม่งอยู่หลังๆอ่ะผมก็จะไปดูขวดนี้มันคืออะไรวะแล้วก็จะไปอ่านดูไงแล้วอีกอันนะจะบอกให้นะพอกหน้าใช่ไหมนะชอบมาร์กหน้าแล้วที่มาร์กหน้าแม่งแบบเต็มไปหมดเลยอ่ะคือถ้าไปดูอันไหนซ้ำๆๆๆๆๆอ่ะผมจะไม่ใช้ผมจะไปเลือกอันที่มันอยู่ลึกๆเราก็รู้อ่ะแล้วเวลาเราหยิบมาพี่มี่เนี่ยเดี๋ยวเขาจะใช้อันนี้นะนางจะหันมาแล้วก็นิ่งแป๊บนึงใช่เอาโอเคงั้นฝากไปด้วยครับกับคลิปนี้ผมว่าใครที่มาเที่ยวเขาใหญ่นะมันมีที่อะไรแบบดีๆเยอะแล้วผมว่าการออกแคมป์อะไรวันนี้ก็ได้มาสัมผัสโดยส่วนตัวผมพูดตรงนี้เลยนะผมกับพี่มีไม่ใช่ฟิลนี้เลยแต่พอเราได้มาเอาจริงๆอะเรารู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีเหมือนกันในครอบครัวแล้วแต่เนาะเราคุณก็แต่อย่างที่พี่ซีบอกจริงๆก็เวลาเราเดินทางด้วยกันมันก็จะมันดูเหมือนไม่มีอะไรแต่มันก็มีใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอ่ะบอกเลยว่ามันไม่ใช่ความสุขตลอดหรอกแต่พอเราผ่านไปแล้วมันจะเป็นความสุข 100% เพราะว่ามันเป็นเรื่องเล่าเว้ยปัญหาอะไรที่มันเกิดขึ้นเนี่ยระหว่างทางมันคงไม่หนุกหรอกแต่ว่าเวลามันผ่านไปแล้วอ่ะมันก็มันก็มีเรื่องราวที่มันน่ารักน่ารักสู่สุขเป็นความทรงจำที่ดีนะขอขอบคุณพี่เอสด้วยครับขอขอบคุณครับแคมป์ซาฟารีนะครับอุตส่าห์เนี่ยให้รถเรามาใช้นะรถก็ดีมากเลยใครสนใจนะถ้ารู้สึกว่าเอ้ยอุปกรณ์อะไรไม่ต้องไปซื้อหรอกนี่เช่าเขาเลยมีขึ้นให้ตามนี้เลยราคาไม่แพงเลยขอบคุณมากครับบ๊ายบายเนี่ยเรื่องจุบอะจุบอะทำไมต้องชอบจุบเปียกอะจุบแบบมันต้องจุบเปียกในที่ทำไงเนี่ยแค่นี้พอไม่ใช่มันซีเขามาแบบจุบแล้วแบบน้ำลายมันเปียกอะไม่ชอบอะก็ลองเวลาจุบก็อะเวลาจุบคือจุบนี่ไงไปนี่ไงไปไปโดนหลอกแค่นี้แหละโดนหลอกโดนหลอกแค่นี้แหละไอ้หนูโดนหลอกไปลุกเลยไอ้หนูโดนหลอกไอ้หนูโดนหลอกแล้วอีกแล้วไอ้หนูโดนหลอกโอ้ยเหมือนเด็กนี่เล่ากันดีกว่า